สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะครับนักลงทุนท่านนะครับมาสู่ช่วงนะครับหุ้นน่าสนใจก็คือเป็นตัวไอเดียคอนะครับของทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนตัวหุ้น CPN อยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มค้าปลีกนะครับผมคิดว่าพอพูดชื่อนี้มาเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คงจะพอทราบเหมือนกันนะครับว่าหุ้น CPN ทำอะไรใช่ไหมครับรายได้หลักเช่นรายได้จากค่าเช่าใช่ไหมครับแต่สำคัญก็คือว่ารอบนี้ CPN เนี่ยนะครับทำไมนะน้องวายถึงเลือกมาเป็นตัวไอเดียคอร์ซึ่งจริงต้องบอกว่า CPN นะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นธีมเรื่อง Reopening Play ด้วยนะครับหลังๆเนี่ยสังเกตดูว่าหุ้นกลุ่มนี้มาของจริงนะน้องวายนะพวกโรงแรมที่น้องวายพูดถึงไปนะพวกค้าปลีกหลายตัวทีเดียวครับอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวให้น้องวายมาเล่ากันซิว่าทำไมถึงชอบ CPN รอบนี้ครับค่ะก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อชลินีนะคะก็เซกเตอร์หลักที่ดูนะคะก็จะเป็นดูตัวรีเทลนะคะตอนนี้ cover ประมาณ7ตัวนะคะแล้วก็ CPN ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็น call ที่เรา call ค่ะ call buy มาตลอดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นท็อปพิกตัวหนึ่งนะคะของเซกเตอร์ด้วยนะคะมีหลายเหตุผลเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จัก CPN ในเชิงลึกกันบ้างนะคะว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้แต่ว่ามันมีประเด็นอื่นด้วยที่ทำให้ CPNน่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่แค่ช็อตเทอมแต่เป็นลองเทอมด้วยนะคะอยากรู้เลยเนี่ยค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันไปดูกันวันบายวันแล้วกันนะคะครับค่ะขั้นแรกก็แน่นอนที่ชอบเนี่ยก็เพราะเรามองว่ามันเป็น one of reopening theme เลยก็คือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะ benefit จากการเปิดเมืองเปิดประเทศขั้นแรกก็อย่างพวกเรานะคะคนไทยก็คือกลับมาออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันออกไปเดินห้างออกไปทานอาหารในร้านอาหารแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นฝรั่งเริ่มเข้ามาแล้วแน่นอนศูนย์การค้าของ CPN เองเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอยู่ทั้งกรุงเทพอยู่ทั่วประเทศอยู่ภูเก็ตอยู่สมุยตรงนี้มันไม่ใช่แค่จะรองรับเฉพาะดีมานด์ของพวกเราเท่านั้นแต่มันก็คือรองรับการเปิดประเทศดีมานด์จากฝั่งฝรั่งด้วยนะคะสิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะไฮไลท์เลยว่าตัวมีในแง่ของรายได้เนี่ยเรามอง2ประเด็นหลักนะคะก็คือมองในแง่ของทราฟฟิกนะคะว่าดีขึ้นหรือยังแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือมองในแง่ของตัวเรนต์ดิสคาวว่า CPN เนี่ยยังต้องให้เรนดิสเคาท์กับ tenants เยอะหรือเปล่าทราฟฟิกก็คือทราฟฟิกก็คือในเรื่องก็คือผู้คนเข้ามานะครับเดินจับจ่ายซื้อของในมอลล์มากขึ้นจริงเนี่ยสังเกตเนี่ยนะครับตอนไปต่างจังหวัดครับต้องว่าจำได้เลยว่าตอนนั้นไปใกล้ๆนี่แหละผมต้องว่าหาที่จอดรถยากคนผู้คนมาเดินโดยเฉพาะมอลล์ที่เป็นแบบหัวเมืองใหญ่ๆใช่ครับเริ่มเห็นทราฟฟิกในนี้ไปสังเกตดูได้เลยนะเสาร์ที่เนี่ยลองขับรถผ่านลองสังเกตดูนะครับและส่วนหนึ่งก็คือในส่วนตัวเรนนี่คือว่าค่าเช่านะซึ่งเป็นรายได้หลักๆของตัวซีเรียลที่ผ่านมาบอกว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยเขาอาจจะมีการลดใช่ไหมครับดิสคาวค่าเช่าลงมาก็เลยอยากถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนนี้ก็ถ้าดูในช่วงที่มีการปิดเมืองนะคะในช่วง 2Q21แล้วก็ถ้ากราฟนี่ก็เห็นว่าถ้ากราฟก็จะเห็นได้เลยว่าช่วง 2Q21 เนี่ยโหดิสคาวต์ 41% เลยเคยจ่ายอยู่100นึงเนี่ยเหลือทีนั้นเนี่ยเหลือจ่ายแค่60บาทอ๋อครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าตั้งกับมีการปิดเมืองตั้งกับโควิดระบาดเนี่ย มันก็เนี่ยแหละค่ะตัวดิสคาวต์เนี่ยก็คือเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆไปพีคครั้งที่แล้วที่เรามีการปิดเมืองช่วงเดลต้าดิสเคาท์เกือบ 60% นะคะคแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีการเปิดประเทศนะคะเริ่มรีแลกซ์พวกการเข้าอย่างคนในประเทศเองก็เริ่มออกไปเที่ยวได้อย่างพวกเราเองเริ่มไปเที่ยวหัวหินพัทยาไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ละแล้วก็พอเริ่มมีการแบบให้ฝรั่งเริ่มเข้ามาได้ง่ายแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาได้ง่ายจะเห็นได้เลยว่าทราฟฟิกเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทราฟฟิกก็คือเส้นที่เป็นตัวแท่งค่ะตัวบาร์อันนี้คือขึ้นมาละ 80% 75% ตรงเนี้ยคือเราเปรียบเทียบกับปี2019ก็คือเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดว่าใน4Qที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็น 80% ของช่วงปี2019ละโอ้โหใช่ขึ้นมาจะเห็นได้เลยนะคะว่าขึ้นมาปึ้งเลยจะเปิดเมืองเปิดประเทศปุ๊บเนี่ย
ในช่วง2 Q ช่วง quarter ที่ผ่านมาเนี่ย 85% แล้วแล้วก็เท่าที่เราไปเช็คมาคุยกับทาง CPN แล้วก็อย่างที่พี่เอกเห็นว่าห้างสรรพสินค้าขนาดไม่ใช่ในกรุงเทพหรือไป Central World ก็ได้พี่เอกแบบรถที่จอดรถเยอะมากค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าทราฟิกเนี่ยปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นเป็น80ประมาณ 86% ของช่วงก่อนโควิดละแล้วก็ทราฟิกที่ดีขึ้นตรงเนี้ยมันก็ส่งผลทำให้ตัวค่าเช่าที่จะต้องลดราคาให้กับทีแนนซ์เนี่ยมันลดลงด้วยอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในแง่ของรายได้ที่เขาจะแชร์จากร้านอาหารนี่ค่ะหลักๆ ก็พวกร้านอาหารพวกแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยที่เขาแชร์เป็นเปอร์เซ็นต์ทูรายได้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเนี่ยก็คือว่าเทรนด์ของรายได้และกำไรของ CPN เนี่ยQ1 Q2 ใช่ค่ะ Q3 แล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะพีค Q4 ค่ะพี่เอกก็มองว่าน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้แล้วก็มองว่าด้วยความที่เดี๋ยวจะมีคนต่างชาติเข้ามาเยอะในปีหน้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงเนี้ยมันก็น่าจะช่วยในเชิงของทราฟิกให้กลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดหรือมากกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยแล้วก็ทำให้ตัวเรนต์เนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสตอรี่ที่แน่นอน reopening ตัวนี้มาใช่ครับโหแล้วนี่ยิ่งพอน้องวายทำชาร์ตอยู่ยิ่งเห็นชัดนะว่ากำไรเนี่ยนะครับหลังจากที่ทราฟิกเพิ่มขึ้นในส่วนตัวค่าเช่าก็เริ่มโอเคแล้วนิ่งๆแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราบอกว่าเออร์เน็งเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มฟื้นเนี่ยแต่ช่วงไตรมาส1นะ2 3แล้วยิ่งน้องวายว่าไตรมาส4เนี่ยเป็นช่วงน่าจะพีคเลยอย่างที่เราทราบกันใช่เพราะฉะนั้นก็ถึงจุดนะว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงไตรมาส3เราก็ต้องอาจจะต้องมามองก่อนนะเพราะว่า 4D เนี่ยคงต้องมาดูหน่อยแล้วนะว่าเออนี่มันน่าจะเติบโตเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยดูน่าสนใจน่าสนใจอย่างน่าสนใจค่ะทีนี้ก็มีคนพูดถึงว่าช่วงเนี้ยแน่นอนอาจจะไม่ใช่เฉพาะหุ้น CPN อาจจะเป็นหุ้นทุกตัวแหละค่ะก็พูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าไฟที่มันใช่ใช่ค่าแรงอีกค่าแรงอาจจะมาด้วยทีนี้ก็เลยลองมาดูว่า CPN เนี่ยเป็นยังไงบ้างจะเจอผลกระทบจากไอ้พวกค่าทั้งหลายที่มันขึ้นมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าดู cost structure ของ CPN นะจะเห็นได้เลยว่ากลายเป็นว่า fixed cost เขาค่อนข้างสูงตัวค่าเสื่อมเนี่ย 40% ของ total cost เลยทีเดียวมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ามันเป็นค่าที่คงที่ใช่ค่ะค่าเสื่อมเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเปิดศูนย์มันไม่ได้ขึ้นไปตามราคาน้ำมันหรือราคาค่าไฟหรือเวจค่าแรงที่มันปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้หนึ่งละค่ะอันที่สองก็คือว่าในเรื่องอันที่ใหญ่เป็นอันดับสองก็คือในเรื่องของ utility expense อย่าลืมว่า CPN เนี่ยเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าปกติเวลาเขาทำสัญญาค่ะเขาก็จะขายเขาก็จะมีการทำสัญญาค่าไฟเนี่ย pass on ไปให้กับผู้เช่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนผู้เช่าเนี่ยจะต้องรับในส่วนของการเพิ่มขึ้นของค่าไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับทาง CPN เองเนี่ยรู้ได้เลยว่าตรงนี้ก็ manage ได้เช่นกันมองว่า impact น่าจะน้อยเรามีการทำ sensitivity ออกมานะคะว่าถ้าสมมุติว่าค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก discount rate ที่ลดลงหรือจาก traffic ที่ดูดีขึ้นเนี่ยรายได้ขึ้นรายได้ขึ้นเนี่ยดูส่วนค่าใช้จ่ายใช่ใช่ 1% เนี่ยมันมีผลกับกำไรเนี่ย 3% เลยทีเดียวแต่ถ้าเรามองถึงในแง่ของตัว utility expense ที่ขึ้นหรือค่าดอกเบี้ยที่ช่วงนี้เราก็เป็นอยู่ในช่วงของ rising interest rate environment เนี่ยมันจะมีผลกระทบเท่าไหร่ 1.4% สำหรับดอกเบี้ย 1% สำหรับตัวค่าไฟแล้วก็ค่าแรงเนี่ยด้วยความที่หลักๆเลยเนี่ยมันมาจากแบบออฟฟิศมากกว่า คืออย่างพนักงานรปภ.หรือว่าพนักงานทำความสะอาดเนี่ยตรงนี้เป็นการเอาท์ซอร์สไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะอิมแพคน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย CPN เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ในช่วงของการที่เรากำลังวิตกกังวลเรื่องของต้นทุนค่าแรงต้นทุนค่าไฟหรืออีเวนว่าต้นทุนค่า financing cost ที่มันสูงขึ้นเนี่ย CPN ค่อนข้างที่จะ manage ได้อย่าลืมเขามี CPN REIT ด้วยที่ปกติแล้วเนี่ยใช้เป็นวิธีโค้ดนึงในการพยายามที่จะขายตัวช้อปปิ้งมอลล์เข้า REIT เพื่อที่จะได้เงินมาก้อนนึงไปจ่ายหนี้หรือเอาไปลงทุนเขายังมี choice นั้นอยู่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เรื่องคอสเองเนี่ย manage ได้หลายทางเลยทีเดียว
ก็เหมือนจะโดยสรุปก็คือว่าเมื่อกี้เราดูฝั่งรายได้ละรายได้ก็มาละทั้งรายก็เลยมาโชว์ให้ดูอันนึงคือว่าฝั่งค่าใช้จ่ายใช่มั้ยเช่นพวกวิตกเยอะเหลือเกินตกเยอะค่าไฟขึ้นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยค่าน้ำมันขึ้นเนี่ยแต่ดูผลกระทบเนี่ยระเวทน้ำหนักระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าคอสเนี่ยดูจะน้อยกว่าใช่เพราะในฝั่งรายได้นะครับอันนี้ก็น่าจะหมดปัญหาไปนะก็คือตอบโจทย์ได้ว่า earning เนี่ยดูน่าจะมาต้องมาค่อนข้างมั่นใจอันนี้ให้ดูนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากทีม reopening แล้วเนี่ยตัว CPN เนี่ยเขายังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสินทรัพย์ยังมีลูกเล่นอย่างอื่นอีกที่มันจะทำให้การเติบโตหลังจากตัว reopening recovery เนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้นะคะมี asset อยู่อีกยังมี asset อยู่อีกใช่อย่างเช่นว่าเขามี land ใช่ไหมคะพี่ในland ที่ในที่ดินของเขาเนี่ยเขามี shopping mall ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเป็นปาร์กิ้งเป็นที่จอดรถใหญ่ๆใช่ไหมคะเขารอให้ตัวเมืองพัฒนาค่ะพี่เอเพื่อที่จะใส่ทางฝั่งของคอนโดเข้าไปใส่ทางฝั่งของโรงแรมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆที่ที่เราเห็นอย่างสระบุรีก็เป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่สุดท้ายแล้วก็อาจจะจากปาร์กิ้งลอตเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโรงแรมอาจจะกลายเป็นทางฝั่งของคอนโดที่อยู่อาศัยใช่ใช่ซึ่งจุดขายของเขาก็คือชีวิตติดห้างก็คือว่ามาพักโรงแรมของเขาก็2 3 9ก็ออกไปช้อปปิ้งต่อได้เลยหรือมาซื้อคอนโดของเขา2 3 9ก็ออกไปช้อปปิ้งต่อได้เลยไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมองว่า reopening ที่ drive ตัวช้อปปิ้งมอลแล้วเนี่ยใน 2-5 ปีข้างหน้าเนี่ยตัว CPN ยังมีธุรกิจโฮเทลแล้วก็ยังมีธุรกิจพวกขายเนี่ยค่ะขายคอนโดขายบ้านที่ยังน่าจะเป็นตัว drive การเติบโตของเขาในระยะ 2-5 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนนะคะก่อนโควิดเนี่ยเขามีการเติบโตของรายได้ 11% เท่านั้นเอง core profit เนี่ยโต 10% เท่านั้นเองแต่พอหลังถ้าเรามอง 2022 ถึง 2026 เนี่ยเรามองการเติบโตของรายได้ 16% มองการเติบโตของ core profit ที่เกือบ 30% เลยทีเดียวเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเรามองธุรกิจโรงแรมโตเกือบ 50% เลยนะคะพี่เอกresidential เนี่ยโตอีก 17-18% กันได้เลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะ EBITDA ขึ้นมันก็เลยส่งผลให้ตัว core profit เนี่ยน่าจะโตเมื่อก่อนโตกันแค่ 10% เท่านั้นเองมองอีก 2-3 มองอีก 2-5 ปีข้างหน้าโตกับ 30% เลยครับก็แปลว่าสรุปคือว่า CBN เนี่ยนอกเหนือจากรายได้ที่เป็นพวกอย่างเช่นค่าเช่าแล้วเนี่ยมันยังมีแอสเซทที่เขาเรียกว่าซ่อนมูลค่าซ่อนมูลค่าไว้อยู่มันก็ได้มาเปิดเผยแล้วใช่ไหมว่ามีอย่างเช่นโฮเทลโรงแรมหรือเดสเซนเชียลที่รอกำลังสร้างนะครับรอกำลังให้คนเข้ามาเริ่มโควิดที่คลายไปนะครับเดี๋ยวคงจะมีพวกแอสเซทนี้เพิ่มเติมเราก็จะส่งผลให้ตัวคอบอฟิตกำไรเรียกว่าจัมป์ขึ้นมาเลยใช่ใช่ค่ะโตขึ้นเยอะเลยมากกว่าอดีตเยอะเลยครับค่ะก็เลยทำให้ทำไมเรามองว่าตัวนี้น่าสนใจนะแล้วก็ยังมีรูมยังมีรูมอยู่ตอนนี้มาดูแล้วว่าราคาปัจจุบันเรามาต้องดูเวอร์ชั่นหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงไหนมีความถูกบ้างไหมหรือแพงตรงไหนแล้วก็ให้น้องวายลองมาดูครับตอนนี้ราคาหุ้นเขาอยู่69 บาทครับมันเทียบเป็น PE ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่28 เท่าแต่ถ้าเรามองไปปีหน้า2023เนี่ยคิดเป็น PE 27 เท่าเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับhistorical แล้วเนี่ย historical เคยเทรด29 เท่าค่ะพี่เอกนี่ย้อนหลัง10 ปีใช่ย้อนหลัง10 ปีเขาเคยเทรด PE เฉลี่ยใช่29 เท่าซึ่งเราก็ไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมบริษัทนึงที่การเติบโตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะโตเป็น double triple เมื่อเทียบกับในอดีตจะต้องเทรดในระดับที่ต่ำกว่าในอดีตใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าดูเทียบกับ PE to growth ค่ะพี่เอกgrowth เขาอยู่ประมาณ 30% เนาะ 30% แต่ PE ตอนนี้เทรดต่ำกว่า30 เท่าเพราะฉะนั้นหายากมากหุ้น retail หรือ commercial property developer ที่จะเห็น PE to growth ที่ต่ำกว่า1 เท่าแล้วก็อย่างที่บอกค่ะพื้นฐานแน่นปึกด้วย ค่ะค่ะโอเคครับไปเวอร์ชันก็ถือว่าเอาเป็นว่าตอบโจทย์เลยว่าไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงเลยณปัจจุบันใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องเหตุผลใช่ไหมครับที่น้องวายได้หยิบยกนะตัว CPN มาเป็นเรื่องไอเดียคอของเรานะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวก็ขอเป็นพาร์ทถัดไปนะครับ
เรามาดูกราฟกันดีกว่าเทคนิคอลเป็นยังไงบ้างดีค่ะคือต้องบอกว่าจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับน้องวายนะครับแต่ว่าจริงเลือก CPN ไว้เป็นหุ้นแนะนำใจตรงกันพอดีประจำเดือนนี้พอดีเลยนะจริงในเทคนิคอลมารีเนี่ยก็จะมีหุ้นประจำเดือนนะครับก็ CPN เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสาเหตุที่เลือกนะครับก็ลองดูจากหน้าจอได้นะครับก็เพราะว่าสัญญาราคาหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าโครงสร้างโดยรวมเนี่ยนะครับถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปแบบขาขึ้นรูปแบบขาขึ้นก็ดูง่ายครับแล้วสาขุ้นก็คงจะต้องมีการทำจุดสูงสุดใหม่นะฐานราคาก็ต้องยกสูงขึ้นนะครับในขณะที่สัญญาณการเบรกต่างๆเนี่ยจะเป็นจังหวะนะครับในการซื้อขายได้นะยกตัวอย่างเช่นรอบที่แล้วเนี่ยเวลามันมีการเบรกตรงตำแหน่งเรียกว่าเพื่อเป็นแนวต้านสำคัญเนี่ยนะครับราคาหุ้นซีเบนก็ขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วรอบนี้นะเพิ่งจะผ่านมาเพียงไม่กี่วันเนี่ยราคาหุ้น CBN นี่เบรกไปตอนช่วงต้นเดือนนี่นะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เลือก CBN เข้ามาเป็นหุ้นหนึ่งในหุ้นท็อปพิกประจำเดือนนั่นเองทายนิ่งก็ดีด้วยใช่ครับเอาว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการย่อหรือมาพักตัวลงมาหน่อยแต่ก็มีสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการย่อลงมาแน่นอนว่ามันก็จะลดความร้อนแรงของภาพที่มันร้อนแรงหรือโอเวอร์บอทลงไปนะครับอาจจะลงมาพักที่แนวรับก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้ครับกรอบแนวรับรอบนี้เนี่ยครับถ้ามองจากเทคนิคเนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโซน66-67บาทนะราคา80พอ68บาทเนี่ยถือว่าย่อลงมาคิดว่าไม่น่าลึกมากนะครับแต่ถ้ามองรอบนี้กลับขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นเนี่ยก็ต้องลุ้นนะทำไฮใหม่ได้เหมือนกันงั้น73บาท75บาทก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงเทคนิคตัวหุ้น CBN ครับฟังดูดีเมื่อก่อนเขาก็เคยเทรดเกิน70บาทนะคะใช่ก่อนโควิดโอเคค่ะนะลองไปดูรายละเอียดแล้วก็ดูกราฟนะครับรอบนึงใช่พี่น้องวายบอกไปว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยราคาหุ้น CPN เนี่ยนะครับอยู่มาสัก80กว่าบาทนู่นเลยใช่ใช่เลยค่ะเหมือนกำลังจะกลับไปช่วงโควิดอีกครั้งนะพรีโควิดอีกครั้งพรีโควิดอีกครั้งใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับมันจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะแล้วก็ในส่วนตัวมุมกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็ถือว่ามีมุมมองที่ดูคล้ายๆกันนะน้องวายโอเคครับดีเลยโอเคครับอ่ะวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเรื่องตัว CBN นะครับว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับเป็น ID Call ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวคนก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าในครั้งหน้าเราจะมีหุ้นอะไรน่าสนใจนะที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวติดตามในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องวายขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ